ามีแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยในเรื่องของการเปิดบ้านจัดสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเชื่อมความสัมพันธ์ในครอบครัวมาเล่าสู่ให้ผู้ชม DMC ทั่วโลกทุกท่านได้รับฟังกันค่ะก็กราบนมัสการสามเณรค่ะเจริญพรค่ะค่ะวันนี้นะคะสามเณรธนกรผาพันธ์ก็ได้ให้เมตตามาพูดคุยในรายการแล้วก็สวัสดีนะคะคุณสุรศักดิ์ผาพันธ์และคุณบุษพันธ์รัศวรรณชัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอกราบเรียนถามสามเณรค่ะว่าในภาคฤดูร้อนที่ผ่านมาปิดเทอมนี้ได้มาบวชในโครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนได้เรียนรู้อะไรจากศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนเบญจธรรมบ้างคะเรียนรู้เรื่องเปรตก็ได้เรียนรู้กฎแห่งกรรมก็สนุกดีค่ะแล้วก็ได้ดูละครฟื้นฟูศีลธรรมโลกค่ะแล้วชอบและประทับใจอะไรบ้างคะในการที่มาอบรมในโครงการค่ะก็ชอบสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วตอนที่สามเณรจะมาบวชเนี่ยตัดสินใจที่จะมาบวชเองหรือว่ามีใครชักชวนคะมีคนชักชวนนะใครเอ่ยคุณพ่อคุณแม่ค่ะคุณพ่อคุณแม่ชักชวนใช่ไหมคะให้สามเณรได้มาบวชแล้วก็ที่ผ่านมาสามเณรก็ได้ฝึกฝนตนเองสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นเวลาตามที่พระอาจารย์จัดให้ชอบสวดมนต์มากไหมคะชอบค่ะชอบตรงไหนเอ่ยชอบทุกบทเลยชอบทุกบทเลยค่ะทีนี้ก็จะขอมาเรียนถามทางพี่สุรศักดิ์ค่ะว่าตอนที่สามเณรมาบวชเนี่ยพี่สุรศักดิ์เนี่ยอยากจะให้ลูกบวชใช่ไหมคะตอนนั้นเนี่ยคิดยังไงถึงได้ให้ลูกบวชถึงแม้อายุจะยังน้อยอะไรเงี้ยค่ะอ๋อครับผมก็ด้วยความที่ว่าเรามองเห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะครับแล้วก็อย่างผมกับภรรยาก็เข้าวัดมาได้สักพักนึงเราก็เห็นโครงการของพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับว่ามีโครงการบวชสามเณรพระฤดูร้อน 100,000 รูปครับก็เลยนึกอยากจะได้บุญกับหลวงพ่อด้วยครับก็เลยชักชวนสามเณรให้ได้บวชโครงการนี้ครับแต่จริงอย่างที่สามเณรท่านบอกว่าพ่อแม่เป็นคนชวนจริงแล้วเนี่ยท่านเองมีจิตที่อยากจะบวชเองตั้งแต่ต้นครับก็คือว่าด้วยความที่เราทั้งครอบครัวครับไปที่วัดด้วยกันนะครับพอไปที่วัดเสร็จปุ๊บสามเณรท่านจะชอบไปที่ศูนย์ดูแลเด็กเล็กที่วัดนะครับท่านก็จะเห็นมีเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆก็จะบวชเขาบอกโอ้ยพ่อครับเขาตอนเรียกพ่อเนาะพ่อครับแม่ครับเอิร์ธอยากบวชครับอะไรเงี้ยส่วนด้วยความที่อยากจะไปอยู่กับเพื่อนๆที่จะบวชเลยครับก็เลยบวชก็เลยไปสมัครเข้าโครงการที่เพื่อจะบวชนี่แหละครับค่ะก็จากที่ลูกชายได้มาบวชใช่ไหมคะตอนนี้ก็เป็นสามเณรลูกชายนะคะก็คือว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยทางที่บ้านก็ไม่เข้าใจวัดพระธรรมกายยังไม่ค่อยเข้าใจการตัดสินใจของคุณสุรศักดิ์เท่าไหร่ที่จะมาทำกิจกรรมกับที่วัดใช่ไหมคะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มต้นเลยนะครับไม่ใช่แค่ที่บ้านรวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับด้วยความที่เราก็เป็นคนข้างนอกนะครับเราก็ไม่เข้าใจครับว่าสิ่งที่วัดทำอะไรแล้วก็ทำไมต้องทำอะไรใหญ่โตมโหฬารต้องอลังการอะไรเงี้ยจนกระทั่งวันหนึ่งผมได้เข้ามาเองนะครับจากการที่ภรรยาผมเข้ามาก่อนผมก็ได้เห็นครับว่ามโนปฏิทานของหลวงพ่อมีอะไรบ้างครับซึ่งแต่ละอย่างที่หลวงพ่อท่านได้ทำเนี่ยเป็นระบบเป็นระเบียบเป็นเรียบร้อยซึ่งมันแตกต่างกับสิ่งที่ผมได้ฟังจากข้างนอกนะครับพอมาเห็นด้วยตาของตัวเองสัมผัสตัวเองถึงได้รู้ว่าอ๋อสิ่งที่ทำนี้ไม่ธรรมดาครับเริ่มตั้งแต่ข้าวทุกเม็ดที่ผมได้ทานเนี่ยผมก็ประทับใจมากครับสิ่งแรกผมเข้าวัดที่ผมเห็นสิ่งแรกเลยคือความเป็นระเบียบครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านมีระเบียบเรียบร้อยทุกอย่างจัดการได้ลงตัวเป๊ะสะอาดคือง่ายว่าความใส่ใจของการที่มโนปฏิทานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ว่าที่อยากจะมาร้อยเลี้ยงร้อยมาล้านเลี้ยงล้านนี่แบบไม่ได้ทำแบบเล่นๆหรือว่าทำแบบว่าผ่านๆไปคือทำแบบตั้งใจมีความตั้งใจในการที่จะทำแล้วก็ทำอย่างดีด้วยมีความประทับใจตรงนี้มากแล้วก็ได้ตามมาเรื่อยๆครับก็เคยติดตามบุญหลวงพ่อมาเรื่อยๆครับค่ะก็คือตอนนี้คือตัวคุณสุรศักดิ์เองเนี่ยก็เริ่มเข้าใจหลวงพ่อว่าท่านน่ะสร้างสิ่งต่างๆไว้เพื่ออะไรใช่ไหมแล้วก็เข้าใจวัดค่ะและทีนี้ที่บ้านที่เป็นหมู่ญาติอะค่ะอ๋อนี่เลยครับที่บ้านนี่ด้วยความที่ก็เป็นก็ฟังสื่อข้างนอกเยอะนะครับอย่างวันที่เนรไปขอบวชนี่ครับคุณย่านะครับก็ถามว่าบวชวัดไหนล่ะบอกว่าบวชโครงการของวัดธรรมกายคุณย่าก็ยังไม่ว่าอะไรครับแต่ว่าท่านก็ปลื้มเนาะหลานชายจะบวชครับก็ไปคุยกับเราแวกบ้านครับลบๆเข้ามาเต็มหมดเลยคุณย่าก็ข
วยครับก็ยังไงคือทั้งห้ามทั้งปรามอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่เรามาเห็นด้วยตาของเราเองแล้วว่าเราเข้าใจแล้วว่าที่วัดเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราเป็นผู้เห็นด้วยตาแล้วเราก็เลยไม่ฟังครับเลือกที่จะไม่ฟังที่บ้านแต่เราเลือกที่จะฟังตัวเราเองเราต้องการวัตถุประสงค์เราต้องการบุญครับเราก็เลยพยายามที่จะพามาบวชอย่างเนรท่านก็มีจิตที่อยากจะเอาบุญตรงนี้ด้วยนะครับก็เลยประสบความสำเร็จครับก็คือว่าเราก็ตัดสินใจด้วยครอบครัวของเราเองแล้วก็เลยมาบวชที่ศูนย์เบญจธรรมดอนเมืองใช่ไหมคะก็เริ่มต้นเลยเนี่ยต้นเลยคือว่าตอนแรกเนรท่านอยากจะบวชที่หนองแก้วประเรียนธรรมนะครับก็ทีนี้พอไปบวชพระอาจารย์ท่านบอกว่าโยมอาตมาไม่รับเลี้ยงเด็กนะแต่เนรท่านก็ยังไม่เลิกครับมีความตั้งใจมากครับที่จะท่องอุกาสะคำขอบวชนะครับเพราะว่าจะสอบเรียนบวชที่หนองแก้วประเรียนธรรมแล้วต้องท่องคำขานขอบวชเองนะก็มีความพยายามอย่างมากครับที่จะทำแต่ด้วยวัยเพียง8ขวบนะครับก็ยังไม่สามารถที่จะท่องได้ก็พระอาจารย์ก็เลยว่าโยมมีโครงการนะบวชเรียนพระร้อน 100,000 รูปเนี่ยแต่รับเล็กๆนะแต่ไปบวชที่ศูนย์นะไม่ได้บวชที่วัดนะบอกอ่ะโอเคยังไงก็ถึงไม่ได้บวชที่วัดตามจิตที่ตั้งใจไว้เพราะว่ายังเล็กอยู่แต่ก็เป็นในโครงการเป็นเครือข่ายของพระเดชบุญคุณพ่อซึ่งผมก็มั่นใจแล้วว่าเป็นสิ่งที่ดีทีนี้ก็อ่านมาก็เจอสวนไม่ธรรมดอนเมืองซึ่งคุณย่าบอกอกเนี่ยก็เลยยื่นโน้ติสว่าเอางี้ก็ได้บวชก็ได้นะแต่แม่ขอว่าเป็นตรงนี้ได้ไหมใกล้ๆแม่อะไรอย่างเงี้ยคุณย่าก็มีความห่วงใยหลานนะครับก็เลยให้บวชศูนย์ใกล้บ้านก็เลยบอกครับก็เลยได้มาบวชที่ศูนย์ไม่จะทำครับค่ะและทีนี้หลังจากที่สามเณรมาบวชเนี่ยก็คุณปู่คุณย่าจากที่ไม่เข้าใจวัดแต่พอมีหลานชายมาบวชในโครงการที่ศูนย์เบญจธรรมเขตดอนเมืองซึ่งใกล้บ้านของท่านเนี่ยท่านก็มาสัมผัสกับบรรยากาศของศูนย์ได้มาสัมผัสกับการอบรมสั่งสอนของพระอาจารย์แล้วรู้สึกว่าท่านประทับใจใช่ไหมคะใช่ครับคุณปู่คุณย่าประทับใจครับเพราะว่ามาด้วยว่าท่านมาเห็นเรื่องของวิธีการปฏิบัติครับตั้งแต่วิธีการการพิธีการนะครับก็คือมีวิธีการปรงผมหรือวิธีการเชิญพระไตรคุณธรรมเนี่ยก็คือว่าคุณย่าก็บอกรู้สึกปลื้มประทับใจว่าการบวชครั้งนี้เนี่ยเป็นการบวชที่ดูดีสง่างามครับจัดงานให้สมเกียรติของของสามเณรใช่ครับแล้วก็เห็นพระอาจารย์เห็นพระที่อบรมครับยิ่งปลื้มก็คือว่าคุณย่าท่านบอกว่าก็ไม่เห็นมีอะไรนี่ก็สอนดีนี่นาอะไรเงี้ยกับการว่าคุณย่าทุกวันนี้ไปก็ตอบข้อโต้แย้งคนรอบๆบ้านที่เคยพูดในแง่ลบไปก็บอกโอ้ไม่มีอะไรหรอกฉันไปดูมาแล้วสอนดีสอนดีเรียบร้อยอะไรเงี้ยแบบนะดูเป็นเห็นว่าดูท่านสง่างามสงบค่ะย่าปลื้มครับค่ะก็คือจากที่ไม่เข้าใจแต่ว่าพอได้มาสัมผัสคือไม่ยอมมาวัดแต่ว่าพอได้ไปสัมผัสศูนย์ใช่ไหมคะซึ่งอยู่ใกล้บ้านท่านเองเนี่ยก็เลยแบบว่าทำให้เปิดใจได้เรียนรู้ได้เห็นอะไรได้สัมผัสกับตัวเองทุกวันนี้กลายเป็นคนแก้ต่างให้กับวัดใช่ไหมคะเป็นคนแก้ต่างให้ก็คือว่าท่านได้ไปเจอกับตัวเองแล้วว่ามาสัมผัสได้มาปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ด้วยครับคือหลังจากที่สมณีท่านบวชแล้วเนี่ยสมณีท่านก็จะชักชวนคุณย่ามาปฏิบัติธรรมที่ศูนย์พร้อมกับปล่อยปลาดูเงี้ยคุณย่าก็ได้มาปฏิบัติธรรมที่ศูนย์แล้วก็ได้มาฟังเทศจากพระอาจารย์ครับก็ความคิดที่เคยลบต่างๆมันก็เริ่มหายไปครับได้มาฟังคำสอนจากพระอาจารย์ได้มาฟังเทศแล้วก็มันจะมาเห็นแล้วว่าคำสอนต่างๆนี่ไม่ว่าจะเป็นความดีสากลซึ่งคุณย่าชอบมากครับเป็นสิ่งที่เห็นแล้วว่าทำให้สามเณรเนี่ยมีระบบมีระเบียบเรียบร้อยสอบถามในเรื่องของการเปิดบ้านจัดปฏิบัติธรรมค่ะต้องขอเรียนถามสามเณรก่อนว่าคุณพ่อได้ตัดสินใจที่จะเปิดบ้านนิมนต์สามเณรและเพื่อนนะคะไปสวดธรรมจักรตอนนั้นสามเณรพอได้ทราบข่าวว่าคุณพ่อตัดสินใจที่จะเปิดบ้านจัดปฏิบัติธรรมสวดมนต์สามเณรรู้สึกอย่างไรบ้างคะก็รู้สึกดีใจที่คุณพ่อได้เปิดบ้านสวดมนต์ที่จะได้กลับบ้านไปเติมสิริมงคลให้แก่บ้านโอ้สาธุค่ะแล้วตอนนั้นของคุณพี่สุรศักดิ์ค่ะพอตัดสินใจเปิดบ้านแล้วเตรียมตัวยังไงบ้างคะการตัดสินใจเปิดบ้านเนี่ยไม่ใช่เนนปลื้มเนี่ยผมปลื้มที่สุดเลยครับเพราะว่าผมเป็นคนที่โดนสิ่งที่ลบๆโต้แย้งมาตลอดนะครับพอวันนั้นผมครอบครัวและคุณย่าเนี่ยได้เข้าไปถวายสังฆทานที่ศูนย์ไปทำเสร็จแล้ว
คุณแม่หยีเขาก็มาคุยคุณย่าบอกคุณย่าเปิดบ้านศูนย์เปิดบ้านสวดมนต์ปฏิบัติธรรมไม่ล่าอะไรเงี้ยซึ่งปกติคุณย่าท่านจะไม่ค่อยทำอะไรพวกนี้นะครับไม่บอกว่าไม่เลยไม่เลยแต่วันนั้นด้วยบารมีของลูกเนนนะครับก็แม่หยีประชาชนปุ๊บคุณย่าก็ตอบตกลงทันทีเป็นอัศจรรย์เลยนะอัศจรรย์เลยว่าผมยังทันว่าอ่ะเอาจริงเหรอแม่อะไรเงี้ยแต่ที่น่าอัศจรรย์นั้นคือว่าหลังจากที่คุณย่าตอบตกลงคุณแม่ตอบตกลงไปแล้วว่าจะเปิดบ้านเดี๋ยวทำจริงท่านคือท่านตื่นเต้นครับรอเฝ้ารอที่จะรอการมาครับเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างครับเคลียร์พื้นที่เขาก็จะไปยิ้มเก้าอี้มาจัดเตรียมน้ำท่าต่างๆเพื่อรับแขกนะครับแล้วก็ไปชวนเพื่อนบ้านที่อยู่ละแวกนั้นนะครับที่มาฟังธรรมประโยชน์ธรรมบอกว่านี่นะเดี๋ยวเนนหลานชายจะมานะมาสวดมนต์มาจังนะอะไรเงี้ยก็วันนั้นก็รับผลตอบรับที่ดีครับก็มากันYeah. ครับทางพอสมควรครับค่ะแล้วตอนนั้นที่พี่ยายีใช่ไหมคะได้ชักชวนคุณย่าแล้วก็คุณพ่อของสามเณรจัดบ้านปฏิบัติธรรมเนี่ยได้ให้ข้อมูลแล้วก็ได้เสนอแนะไปยังไงบ้างคะคุณย่าคุณปู่แล้วก็คุณอาเข้ามาเยี่ยมหลานสามเณรนะคะพี่ก็เห็นอาการเย็นชาของคุณอาผู้หญิงอะนะคะพี่ก็รู้สึกแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมเขาเย็นชาใส่เราอะไรอย่างเงี้ยตอนหลังก็เลยได้สอบถามดูก็ถึงได้ทราบว่าเขาไม่ได้ชอบวัดพระธรรมกายแต่ว่าเขาต้องมาเยี่ยมหลานเพราะว่าอยากจะทราบว่าหลานชายบวชแล้วเป็นอย่างไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็โอเคพอพี่ทราบข้อมูลพี่ก็สัมมาเนนให้พรเลยแล้วก็ชวนเปิดบ้านเลยปรากฏว่าสัมมาเนนเอิร์ทก็ได้ดังใจอะค่ะก็แบบว่ายะถาสัพพีให้เต็มชุดนะคะพี่ก็เห็นคุณอาเขาแอบร้องไห้นะคะตอนหลังพี่ก็เลยสอบถามไปถึงได้ทราบว่าตอนที่สามเณรมาบวชเนี่ยที่บ้านไม่คุยกันกับคุณพ่อคุณแม่ของสามเณรเพราะความไม่เข้าใจว่าเป็นวัดพระธรรมกายเลือกที่จะไม่มาแต่ว่าขัดไม่ได้ก็เลยแบบว่าไงก็ทำไปจนกระทั่งพอมาเยี่ยมแล้วเห็นสามเณรเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรียบร้อยสง่างามให้พรได้แล้วก็มีความคำสอนที่มันดีให้เขาฟังอะไรเงี้ยเขาก็มีความปลื้มปิติเขาก็รู้สึกว่าขอบคุณโครงการแม้ว่าตอนนี้เขาอาจจะยังไม่รักวัดพระธรรมกายเท่าพวกเราแต่พี่เชื่อว่าเขาเข้าใจโครงการมากแล้วก็ศรัทธาโครงการบวชครั้งนี้มากเพราะว่าจากการที่พี่ชวนปุ๊บเขานิ่งไปนิดนึงแล้วพี่ก็บอกว่าหลานเนี่ยยังอยู่ในสมณะที่เป็นสมณเณรนะคะมีบุญเยอะกว่าเราซึ่งถือศีล5ศีล8ด้วยซ้ำถ้าสมณเณรหลานเนี่ยได้ไปสวดมนต์ที่บ้านพร้อมกับเพื่อนเณรทั้งโครงการนะคะทั้งพระอาจารย์ด้วยเนี่ยจะเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งคุยกันเรียบร้อยพอไปถึงพื้นที่อึ้งอีกแล้วเพราะว่าครอบครัวนี้จัดเตรียมการไว้ดีมากคือเก้าอี้ก็เป๊ะทุกอย่างเขาเตรียมไว้หมดแล้วจริงๆแม้กระทั่งน้ำปานะเราไม่ต้องยุ่งอะไรเลยก็คือได้เข้าใจว่าการเปิดบ้านมันก็ง่ายก็คือมีพื้นที่มีศรัทธาเนื้อนาบุญเรามีพร้อมเดี๋ยวเราก็นิมนต์ไปให้อะไรเงี้ยก็เลยเกิดขึ้นแบบง่ายๆที่บ้านผาพันเนี่ยก็จะมีสาธุชนรอบบ้านเนื่องจากว่าคุณแม่คุณพ่อเป็นผู้ที่มีเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในซอยนั้นนะคะโกสุมรวมใจซอย5นะคะก็มีเพื่อนฝูงเยอะก็มากันเยอะครับข้างอะค่ะสามเณรก็ได้กล่าวเปิดใจอีกแล้วว่าบวชแล้วได้อะไรท่านก็พูดจาน่ารักว่าเอาบุญเติมบุญให้พ่อแม่ซึ่งท่านเป็นสามเณรอีกหนึ่งรูปที่ไม่ได้ลากลับบ้านเลยตลอดโครงการและจนบัดนี้ปิดโครงการแล้วท่านก็ยังขออยู่ต่อจนขออยู่ต่อไม่ขอกลับบ้านอยู่ต่อไม่ขอกลับบ้านจะอยู่ไปเรื่อยๆแล้วก็หลังจากที่ไปเปิดบ้านท่านปุ๊บนะคะหนึ่งอาทิตย์ให้หลังท่านขอโทรศัพท์โทรไปหาคุณปู่อีกว่าถ้าสึกลาสิกขาแล้วเนี่ยขอเปิดบ้านนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เข้าใจว่าตัวท่านไม่ได้อยู่ที่โกสุมรวมใจ5นะคะเป็นบ้านคุณปู่ย่าแต่บ้านของท่านจริงๆเนี่ยอยู่ที่รามินทาแล้วก็บอกทำไมสามเณรไม่เปิดที่บ้านเนี่ยเปิดที่บ้านโยมแม่ก็ไปได้นะท่านบอกที่บ้านมันแคบตอนที่สามเณรโทรไปคุยกับคุณปู่สามเณรคิดยังไงคะถึงได้โทรไปคุยกับคุณปู่ว่าจะขอเปิดบ้านค่ะก็อยากเปิดบ้านอีกเดือนละครั้งมันก็เปิดบ้านแล้วสนุกดีได้เติมบุญให้แก่บ้านนะค่ะแล้วคุณปู่ตอบรับสามเณรว่าอย่างไรคะไม่ได้ต้องขออนุญาต เสริมนิดนึงเพราะว่าวันที่ท่านคุยกับปู่เราก็อยู่ในเหตุการณ์คือคุณปู่หัวเราะไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็สึกแล้วคือคุณปู่มีความรู้สึกว่าถ้าหลานลาสิกขาไปแล้วเนี่ยคงจัดสวดมนต์ไม่ได้เราก็ยังไม่ได้ไปแก้ตรงนี้ให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเกิด
ด้วยความเป็นหลานรักอ่ะเป็นหลานคนเดียวของที่บ้านเนี่ยถ้าไปพูดให้เข้าใจให้รู้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเปิดได้อะค่ะเพราะว่าอยู่ที่ท่านแต่ท่านก็ไม่ตื้อปู่อะท่านก็แบบว่าฟังไม่เปิดก็ได้แต่ว่าผังของท่านก็จะเปิดอยู่อะค่ะต้องไปอธิบายแล้วของคุณพี่สุรศักดิ์ค่ะหลังจากที่ได้จัดปฏิบัติธรรมนะคะได้มีสามเณรลูกชายมาบวชในโครงการความสัมพันธ์ในครอบครัวตอนนี้ดีขึ้นมากๆเลยใช่ไหมคะดีขึ้นมากครับเป็นเรื่องของว่าเรื่องของสายบุญที่เกิดขึ้นนะครับก็ความเข้าใจเนี่ยก่อนพูดไม่ได้เลยหมายถึงว่าพูดเรื่องวัดพูดเลยเนี่ยไม่ได้เลยจะโดนแบบโต้แย้งออกมารุนแรงมากแต่เดี๋ยวนี้สามารถที่จะคุยสนทนาธรรมกันได้ไปในบ้านนะครับค่ะความสัมพันธ์ก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะเพราะว่าหนึ่งก็คือมีสามเณรช่วยประสานเสริมให้สายบุญเข้าหากันได้ครับค่ะก็เลยทำให้ตอนนี้ที่บ้านก็ถือว่ามีความสุขแฮปปี้กันครับค่ะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ให้พี่อาหยีเนี่ยไปช่วยในการจัดสวดมนต์ปฏิบัติธรรมในโอกาสต่อๆไปซึ่งทางพี่ยายีเองก็พร้อมตลอดใช่ไหมคะค่ะคือไม่ต้องคิดว่ามันแคบอะค่ะคิดว่าเรามีพื้นที่เราทำได้เราทำได้ทันทีอะค่ะคือไม่อยากให้รอเพราะว่าบ้านคุณปู่คุณย่าเปิดไปแล้วมาเปิดบ้านตัวเองลองดูไหมมันอยู่คนละพื้นที่เราจะมีเพื่อนบ้านที่เป็นกัลยาณมิตรนะคะข้างๆมาฟังอะไรเงี้ยสายบุญก็จะบังเกิดก็จริงๆสามเณรเอิร์ธเนี่ยท่านเพิ่ง8ขวบเองนะคะท่านตัวโตเฉยๆก็จะเหมือนเด็กที่จะมีตอนที่มาบวชสมัครบวชแรกๆนะคะตอนที่เป็นนาคธรรมทายาทหรืออะไรเนี่ยท่านก็จะมีอาการที่จะคิดถึงบ้านบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือตอนบวชแม้กระทั่งตอนบวชก็มีเหมือนจะอยากลาสิกขาบ้างอะไรบ้างแต่ด้วยความที่ท่านเป็นเด็กที่มีบุญแล้วก็ว่าง่ายอะค่ะแล้วก็ประคับประคองให้ท่านได้อยู่เส้นทางนี้จนมาถึงวันนี้คือหลังจากวันที่23มีนาเป็นต้นมาไม่เคยพูดถึงว่าจะไปไหนอีกเลยจะอยู่แต่ศูนย์เบญจธรรมจนคุณย่านี่บอกว่าอย่าเอาหลานฉันไปนะ ต้องให้กลับมาเรียนหนังสือนะฉันยังไม่อยากสละให้ทางพระพุทธศาสนาเพราะว่าหลานแบบไม่ยอมลาสิกขาอย่างเงี้ยในช่วงท้ายนี้ค่ะก็อยากจะกราบขอความเมตตาสามเณรได้เชิญชวนผู้รับชมรายการได้เปิดบ้านจัดปฏิบัติธรรมกันสักนิดนึงค่ะก็อยากให้ผู้ชม DMC ทุกท่านก็ลองเปิดบ้านดูนะครับได้เติมสิริมงคลให้แก่บ้านด้วยครับค่ะพี่สุรศักดิ์ค่ะได้เชิญชวนผู้ที่รับชมเปิดบ้านกันสักนิดนึงค่ะครับก็เชิญชวนนะครับเปิดบ้านนะครับปฏิบัติธรรมมันเป็นกุศลนะครับที่จะเติมบุญเติมให้กับที่พักศาสนาที่ใส่ของเราเองนะครับได้ดีมากนะครับก็ไม่ยากครับการเปิดบ้านก็ติดต่อทางที่ไม่หยีได้นะครับได้ง่ายมากครับผมค่ะแล้วพี่อาหยีปิดท้ายค่ะก็อยู่ที่เสา M29 อะค่ะเสา M29 ยินดีต้อนรับนะคะเราลองมาคุยกันพูดคุยกันว่าท่านติดขัดตรงไหนส่วนใดบ้างนะคะก็อยากให้คว้าโอกาสนี้ไว้ค่ะเพราะว่าเป็นบุญของบ้านท่านจริงๆเพราะว่าเราจะได้มีกัลยาณมิตรที่ดีๆเกิดขึ้นรอบกายเรามากมายนะคะไม่ต้องกังวลค่ะยืนยันว่าสสปศูนย์ส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติธรรมช่วยท่านได้จริงๆค่ะขอให้มีใจศรัทธาที่แน่วแน่ต่อพระพุทธศาสนานะคะสิ่งอื่นเราเตรียมให้หันเนื้อนาบุญเรามีแล้วค่ะขอเรียนเชิญนะคะค่ะในท้ายที่สุดนี้นะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณสามเณรค่ะเจริญพรครับค่ะแล้วก็ขอขอบคุณแขกรับเชิญนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจากการเปิดบ้านสวดมนต์ที่เราเพิ่งเห็นไปเมื่อสักครู่ในตรงนั้นเราจะเห็นบรรยากาศของความสามัคคีของความปรองดองของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพุทธบริษัทซึ่งถ้าไปดูในพระไตรปิฎกแล้วเราก็จะเห็นว่าธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ที่เป็นเหตุของความสามัคคีความปรองดองความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพุทธบริษัทก็คือสารานิยธรรมสารานิยธรรมมี6ประการคือ1เมตตากายกรรมมีบุคลิกภาพที่สุภาพที่วางตัวดีซึ่งกันและกันเมตตาวจีกรรมคือมีวาจาที่สุภาพเป็นปิยวาจาเมตตามโนกรรม
คือมีความรักความปรารถนาดีจริงๆซึ่งกันและกันแล้วก็สาธารณโภคีคือไม่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมแล้วก็ศีลสามัญญาตาคือเป็นผู้ที่มีศีลเสมอกันมีศีล5บริสุทธิ์สมบูรณ์แล้วก็สุดท้ายคือทิฏฐิสามัญญาตามีความรู้ความเข้าใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริงที่ใดก็แล้วแต่ที่มีการสวดมนต์นั่งสมาธิมีการฟังธรรมที่นั้นสารานิยธรรมย่อมเกิดขึ้นสว่างไสวอย่างแน่นอนเหมือนกรณีศึกษาที่เราเพิ่งดูไปเมื่อสักครู่จากเดิมทีคุณพ่อคุณแม่ตัวลูกเนนเองแล้วก็ปู่ย่าตายายไม่ค่อยจะเข้าใจในวัดพระธรรมกายไม่ค่อยจะเข้าใจในพระพุทธศาสนาแต่เมื่อลูกเนนได้ออกมาบวชแล้วก็เชิญชวนคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายได้มาสวดมนต์นั่งสมาธิด้วยกันก็ปรากฏว่าสารานิยธรรม6ประการนั้นได้สว่างไสวที่บ้านของลูกเนนฉะนั้นก็ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วทั้งประเทศทั่วทั้งโลกที่ต้องการสร้างความปรองดองต้องการสร้างความสามัคคีได้เปิดบ้านสวดมนต์นั่งสมาธิกันมากๆแล้วความสามัคคีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพุทธบริษัท4เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวย่อมจะเกิดขึ้นได้อย่างสว่างไสวอย่างแน่นอนก็ขอเจริญพรและอนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้